ทวีจีตประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงจับพิสารคดีตากใบยันรัฐไม่นิ่งเฉยการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 9:56 น.ทวีชี้เป็นหน้าที่ตำรวจประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงจับพลเอกพิสารผู้ต้องหาคดีตากใบยันรัฐไม่เพิกเฉยตามตัวดำเนินคดีเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีการเรียกร้องให้ตำรวจออกหมายแดงจับกุมตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในคดีตาใบว่าการออกหมายแดงเป็นหน้าที่ขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลอินเตอร์โพลซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.โดยหลักการเข้าข่ายขอความร่วมมือซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการปฏิบัติได้ตนได้ติดตามเรื่องคดีตากใบเช่นกันและยืนยันว่ารัฐบาลเห็นใจประชาชนจึงพยายามทำให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องนี้เพราะเหลืออายุความ10วันคดีตากใบแยกเป็น2ส่วนคืออัยการสั่งฟ้อง7คนและศาลรับฟ้อง7คนโดย2ส่วนมีรายชื่อซ้ำกัน1คนหน้าที่ของรัฐและตำรวจเมื่อออกหมายจับต้องนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในชั้นศาลและเกิดไม่บ่อยที่ประชาชนจะใช้สิทธิฟ้องศาลด้วยตนเองพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งเป็น2ส่วนคือคดีด้านความมั่นคงและคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนับตั้งแต่ปี2554ถึงปัจจุบันมีคดีด้านความมั่นคงที่ออกหมายจับ 7,878 คดีและจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 4,000 คดีส่วนที่เหลือจับไม่ได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือการหลบหนี 1,678 คดีรัฐบาลจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมให้มากกว่านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าการประสานกับตำรวจสากลต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ามีช่องทางพ.ร.บ.ความร่วมมือทางอาญาและการประสานตำรวจสากลก็คล้ายกับกรณีจับกุมแป้งนาโนดบอสพอลแจงจ่ายค่าจ้างรายเดือนกันมินแซมตามยอดขายแต่ละเดือนเด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567 16:01 น.บอสพอลแจงจ่ายค่าจ้างรายเดือนกันมินแซมตามยอดขายแต่ละเดือนเผยเหตุแตกต่างจากคนอื่นที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าดิไอคอนที่จ่ายรายปีวันที่13ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO The Icon Group หรือบอสพอลเปิดเผยในรายการโหนกระแสโดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรเรื่องประเด็นการจ้างนักแสดงว่าเป็นรายเดือนหรือรายปีนั้นบอสพอลกล่าวว่าส่วนเหล่านักแสดงนั้นเป็นพรีเซนเตอร์เราจะดูว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะสมกับดาราท่านไหนและติดต่อไปขอว่าสนใจเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่หนุ่มกัญชัยถามว่าในสัญญาพรีเซนเตอร์มีการบอกหรือไม่ว่าให้มาร่วมลงทุนกับ The Icon Group จากนั้นทางรายการได้เปิดคลิปที่กันกันตถาวรพูดบนเวทีงานของ The Icon Groupหลังคลิปจบหนุ่มกัญชัยถามว่าคลิปที่กันพูดคิดว่าเป็นการชวนมาลงทุนไหม
บอสพอลตอบว่าจริงๆเป็นการชวนให้มาทำธุรกิจกับ The Icon Group หนุ่มกรรชัยแย้งว่าตอนต้นรายการคุณบอกว่าชวนมาลงทุนตอนนี้บอกไม่ใช่พูดแบบนี้มันจะเป็นการสับไปสับมาหรือไม่บอสพอลตอบว่าผมไม่ได้สับไปสับมาการทำธุรกิจคือการซื้อสินค้ามาขายก็ถูกครับผมไม่เข้าใจความหมายของพี่หนุ่มที่พยายามจะย้ำเรื่องลงทุนอย่างนี้ผมเลยกลัวว่าถ้าไปคอนเฟิร์มว่ามันคือการลงทุนหรือระดมทุนอะไรก็ตามในความหมายของพี่หนุ่มผมมีความหมายว่าไม่ใช่ทางหนุ่มกรรชัยบอกไม่ต้องเลี่ยงบาลีอยากให้พูดตามข้อเท็จจริงไม่ต้องระวังทนายฟังอยู่เพราะสุดท้ายพูดกับตำรวจจะยิ่งกว่านี้แต่ประเด็นแบบนี้สิ่งที่เขาพูดโดยวินยูชนมันไม่ใช่การชวนลงทุนเพราะที่ผมย้ำเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มีคนกำลังมองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่คุณรู้ใช่ไหมบอสพอลตอบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่เพราะผมไม่ได้ทำแบบนั้นสิ่งที่ผมทำคือธุรกิจผมสั่งสินค้ามาผมก็ขายสินค้าอันนี้ผมบอกน้องกันให้พูดแนะนำให้มาขายสินค้าออนไลน์ที่พี่สร้างไว้ดีๆแบบนี้มันจะขายง่ายกว่าที่อื่นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้หนุ่มกรรชัยถามต่อว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพรีเซนเตอร์หรือเปล่าบอสพอลตอบว่าจริงๆขึ้นอยู่กับเขาว่าจะทำตามที่ผมไหว้วานหรือเปล่าถ้าผมไหว้วานแล้วเขาไม่ทำต่อได้หรือเขาจะทำก็ได้อันนี้ผมเป็นคนไหว้วานเขาว่าน้องกันช่วยพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าบริษัทระบบซัพพอร์ตการขายของออนไลน์ที่ดีอย่างนี้ส่วนมินพีชยาก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าทุกตัวไม่ทราบว่ามีการชวนลงทุนไหมในความหมายของพี่หนุ่มว่าเขาไปพูดยังไงผมว่ามันอยู่ที่บริบทมากกว่าผมมีขอบเขตในสัญญาแล้วและตกลงเงินถ้าทำน้อยหรือมากกว่านั้นก็ผิดสัญญาคิดว่าสิ่งที่เขาโดนผมสงสารน้องๆมากเลยเมื่อวานก็เป็นวันเกิดคุณพ่อน้องเขาก็เครียดมากจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นร้องไห้หนุ่มกรรชัยบอกว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในมุมของกฎหมายอย่างเดียวแต่คุณเป็นผู้ต้องหาของสังคมด้วยบอสพอลพูดเสริมว่าถ้าสำหรับสังคมประหารไปแล้วไม่ใช่ผู้ต้องหาผมตายไปแล้วจากครับสังคมนี้ส่วนที่พรีเซนเตอร์ออกมาแจงว่ามีสลิปจากทาง The Iconบอสพอลกล่าวว่าผมขอให้พวกเขาพูดบ้างมีสคริปต์จริงอยู่แล้วที่ทางทีมงานลักษณะของน้องกันฝ่ายคอนเทนต์ก็เขียนโดยรวมและตรงนี้ผมก็ไปไหว้วานว่าสะดวกใจพูดตรงนี้ให้ได้ไหมโดยช่วงท้ายรายการหนุ่มกรรชัยถามประเด็นการจ้างนักแสดงเป็นรายปีหรือรายเดือนบอสพอลชี้แจงว่าสำหรับบอยปกรณ์ในสัญญาจ้างเป็นรายปีส่วนกันตถาวรสัญญา5ปีผลตอบแทนจ่ายให้แบ่งทุกๆเดือนตามยอดขายส่วนมินพีชยาเหมือนกับกันแต่จะได้น้อยกว่ากันส่วนแซมยุรนันท์ก็เหมือนกันยกเว้นบอยและโดมตรงนั้นจะจ่ายอีกแบบเพราะเขาไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกตัวคืออย่างนี้ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวเดียวมันจะรับแค่ตัวเดียวเพราะมันคิดง่ายมากถ้าปีหนึ่งเท่าไหร่ก็จ่ายไปเลยแต่พอเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกๆตัวมันคิดยากมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนตัวไหนขายดีตัวไหนขายน้อยก็แปลว่าต้องเอาตามจริงเลยต่อเดือนมันก็ต้องเอายอดขายจริงแต่ละเดือนมารวมกันแล้วค่อยจ่ายทีเดียวถ้าไปทำรายปีมันจะวุ่นวายเกินก็เลยต้องเป็นรายเดือนเพราะเขารับจากสินค้าทุกตัว
่านข่าวที่เกี่ยวข้องบอสพอลร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกบอสพอลเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตาเจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมบอสพอลปล่อยโฮหนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตักลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรวินาทีบอสพอลร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมเสียใจแทนบอสพอลลั่นผมตายไปแล้วจากสังคมยันดาราเป็นพรีเซนเตอร์มีสคริปต์บอสพอลเปิดสาเหตุโหมไฟดิไอคอนแจงคลิปถ่ายเงินเหตุโดนนักร้องตีกิน